สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาต่อกันเลยดีกว่าจบจากหลานม่าเสร็จก็มาต่อกันด้วยเรื่อง The First Omen กำเนิดอาถรรพ์หมายเลข6กันเลยดีกว่าครับโดยภาพยนตร์เรื่อง The First Omen เนี่ยเป็นภาพยนตร์ภาคต้นกำเนิดของภาพยนตร์เรื่อง The Omen เมื่อปี1976ครับและ The Omen เมื่อปี1976เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่สร้างกระแสฮือฮาอย่างมากเลยนะไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า The Exorcist เลยก่อนจะไปฟังสปอยฟังรีวิวนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ก่อนเลยตอนแรกเนี่ยกะจะเล่าแบบน่ากลัวน่ากลัวแต่พอดูหนังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเล่าแบบน่ากลัวเนี่ยกลัวคนดูจะงงครับเพราะเนื้อหามีส่วนที่น่างงอยู่หลายจุดเหมือนกันก็เลยจะเล่าแบบอธิบายให้ฟังละกันคนดูจะได้ไม่งงนะครับอ่ะเอาล่ะงั้นเราไปฟังสปอยภาพยนตร์เรื่อง The First Omen กำเนิดอาถรรพ์หมายเลข6กันเลยดีกว่าครับตัวละครหลักของ The First Omen เนี่ยจะสโคปไปที่มาร์กาเร็ตซึ่งเป็นแม่ชีฝึกหัดที่ถูกพระคดีเดาเรียกตัวให้เดินทางจากอเมริกามายังโรมอิตาลีมาร์กาเร็ตรู้จักกับพระคดีเดานะเพราะว่ามาร์กาเร็ตเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าและมีอาการผิดปกติคือเห็นภาพหลอนมั้งแต่เด็กจนแยกแยะไม่ออกว่าสิ่งที่เธอเห็นน่ะอันไหนจริงอันไหนเป็นเรื่องโกหกกันแน่และคนที่ช่วยเธอให้พ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายนั้นมาได้ก็คือพระคดีเดานี่แหละส่วนพระคดีเดาที่เรียกมาร์กาเร็ตมายังโรมเนี่ยก็เพราะอยากให้มาร์กาเร็ตเนี่ยมาเป็นแม่ชีที่นี่มาช่วยดูแลเด็กกำพร้าด้วยกันแต่ช่วงที่มาร์กาเร็ตเดินทางมาเนี่ยมันคือช่วงปี1971ซึ่งที่โรมเนี่ยมันมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นซึ่งเหล่านักศึกษาก็ออกมาประท้วงรัฐบาลและยังเรียกได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดของศาสนาเลยก็ว่าได้เพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสนใจศาสนากันน้อยลงและหันไปสนใจกับเรื่องอื่นมากยิ่งขึ้นเรื่องราวในหนังนะอย่ามาปนกันเรื่องจริงนะจริงเท็จหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่คือเรื่องราวในหนังพอมาเกรซเดินทางมาถึงโรมพระคาริเนลก็มารอรับเธอนะแล้วก็พาเธอไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยที่เนี่ยมีเด็กทั้งหมด62คนและเป็นผู้หญิงทั้งหมดด้วยก็มีตั้งแต่เด็กทารกยันเด็กอายุ18เลยนอกจากนี้ที่โบสถ์เนี่ยยังเป็นสถานที่ทำคลอดเพราะรัฐบาลเนี่ยสั่งให้โบสถ์ทำคลอดกับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานแต่ว่าต้องการจะคลอดลูกนั่นคือท้องอีพ่อนั่นแหละเพราะนั้นโบสถ์นี้จึงมีห้องทำคลอดด้วยดูเผินแล้วทุกคนที่เนี่ยก็ปกติดีนะยกเว้นเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาริต้าสกินาน่าซึ่งมาร์กาเร็ตเนี่ยเห็นรูปวาดของคาริต้าโดยบังเอิญซึ่งรูปวาดเนี่ยแปะอยู่ที่หน้าห้องของคาริต้าพอดีมาร์กาเร็ตก็เลยถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปยังห้องของคาริต้าซึ่งพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นเด็กผู้หญิงนั่งหลบอยู่หลังเตียงมาร์กาเร็ตเนี่ยก็พยายามทักทายคาริต้านะคาริต้าก็เลยคลานมาหามาร์กาเร็ตใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆและเลียแก้มของมาร์กาเร็ตจนมาร์กาเร็ตเนี่ยตกกระจายซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่แม่ชีเนี่ยกำลังตามหามาร์กาเร็ตอยู่พอดีเลยก็มาเจอมาร์กาเร็ตอยู่ในห้องคาริต้าได้แหละก็เลยพามาร์กาเร็ตออกไปมาร์กาเร็ตเนี่ยก็สงสัยนะว่าเด็กคนนั้นน่ะคือใครทำไมเธอถึงถูกแยกเดี่ยวตอนกลางวันแสกแบบนี้แม่ชีก็บอกว่าเด็กคนนั้นมีชื่อว่าคาริต้าเป็นเด็กมีปัญหานะก่อนหน้านี้เพิ่งทำร้ายแม่ชีแล้วก็เด็กด้วยกันเนี่ยไปมาดเลยก็เลยถูกจับแยกเดี่ยวออกมาพอคุยกันเสร็จแม่ชีเนี่ยก็ให้คนขับรถที่ชื่อว่าลูก้าขับรถไปส่งมาร์กาเร็ตที่ที่พักซึ่งก็มีลูเมทด้วยแต่พอไปถึงที่พักเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่เจอใครอยู่เลยเธอก็เลยตัดสินใจขอนอนก่อนละกันเพราะวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วพอเช้าปุ๊บมาร์กาเร็ตก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมเดินทางไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่อยู่ดีอ่ะเธอก็เห็นภาพหลอนเห็นชุดคลุมแม่ชีที่เธอแขวนไว้ที่กำแพงอ่ะหันมาและกลายร่างเป็นผีแม่ชีเว้ยทำเอามาร์กาเร็ตเนี่ยสะดุ้งเฮือกเลยกูด้วยเคราะห์ดีที่ลูเมทเธอกลับมาพอดีภาพหลอนที่เธอเห็นเนี่ยก็เลยหายไปลูเมทของเธอเนี่ยก็เป็นแม่ชีฝึกหัดเหมือนกันนะมีชื่อว่าลูชสาเหตุที่ลูชไม่อยู่เมื่อคืนเนี้ยเพราะว่าลูชเนี่ยไปเที่ยวเทคเที่ยวผับมามาร์กาเร็ตก็งงเป็นแม่ชีฝึกหัดไปเที่ยวเทคเที่ยวผับได้ยังไงซึ่งลูชเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าก็ขอเที่ยวสักหน่อยเหอะเดี๋ยวยังไงก็ต้องเป็นแม่ชีอยู่แล้วก่อนจะเป็นแม่ชีเนี่ยก็ขอให้เที่ยวให้สะใจหน่อยประเด็นคือแม่งไม่เที่ยวคนเดียวเนี่ยแม่งชวนมาร์กาเร็ตไปด้วยโดยอ้างกับมาร์กาเร็ตว่าเธอเนี่ยจะถวายตัวพระเจ้าใช่ไหมดังนั้นเธอต้องรู้ก่อนว่าโลกนี้มันเป็นยังไงพอเธอไปถวายตัวกับพระเจ้าเนี่ยเธอจะได้รู้ว่าไอการถวายตัวเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนทั้งสองคนเนี่ยก็เลยออกไปเที่ยวด้วยกันเลยแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่มาร์กาเร็ตไปเที่ยวเทคเที่ยวพับแถมแต่งตัวโป๊มากด้วยซึ่งยายรุชเนี่ยก็เอาเหล้าให้มาร์กาเร็ตกินและด้วยความสวยของรุชและมาร์กาเร็ตนะทำให้มีชายหนุ่มเข้ามาจีบทีนี้แหละเมาเจอผู้ชายเกิดอะไรขึ้นน่ะเสร็จดิรู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วมาร์กาเร็ตเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนแต่ตัวเองเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยแต่ลูเชียบอกว่าเธอเป็นคนพามาร์กาเร็ตกลับไปที่ห้องพักเองเมื่อคืนน่ะจัดหนักเลยนะแต่ไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เรารู้กันแค่2คนมาร์กาเร็ตก็พยักหน้านะโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าเธอก็รู้สึกผิดบาปกับสิ่งที่ได้ทำไปเมื่อคืนเธอก็เลยไปนั่งสวดมนต์อยู่คนเดียวที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่ว่าไม่ว่าจะสวดเท่าไหร่ไอความรู้สึกผิดบาปเนี่ยก็ยังไม่หายไปสักทีเธอก็เลยออกมาจากวิหารแล้วมานั่งคนเดียวที่ด้านนอกแต่จู่ๆก็มีบาทหลวงคนหนึ่งเดินมาทักเธอบาทหลวงคนนั้นมีชื่อว่าบาทหลวงเบรแนนบาทหลวงแม่งรู้หมดเลยเว้ยว่ามาร์กาเร็ตเคยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนเพิ่งย้ายไปจากอเมริกามาอยู่ที่โรมนี่ได้สักพักนี่เอง
มากระเล็กเลยถามว่าแล้วหลวงพ่อรู้ได้ไงคะอีหลวงพ่อนี่ก็ไม่บอกเว้ยแล้วบอกว่าให้ระวังสกินอาน่าไว้ให้ดีมากระเล็กนึกสักพักก็อ๋อคาริต้าสกินอาน่าเหรอคะหลวงพ่อก็บอกว่าใช่ระวังให้ดีเรื่องชั่วสามานมันจะเกิดรอบๆตัวเธอมากระเล็กเธอต้องระวังตัวให้มากพอมากระเล็กได้ยินนั้นก็พยายามจะหนีหลวงพ่อเลยเพราะรู้สึกว่าหลวงพ่อเนี่ยบ้าไปแล้วแต่หลวงพ่อบอกว่าได้โปรดฟังผมก่อนเอางี้คืนนี้มาหาผมที่อารามนักบวชเซนริต้าห้อง42แล้วผมจะเล่าทุกอย่างให้คุณฟังแน่นอนว่ามาร์กาเร็ตไม่คิดจะไปเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีมาใส่ข้อมูลอะไรไม่รู้เต็มหัวไปหมดเลยหลังจากนั้นมาร์กาเร็ตก็เดินทางกลับไปยังฐานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งเธอก็พบว่าคาริต้าหายไปก็เลยวิ่งไปถามแม่ชีรุ่นพี่ว่าคาริต้าไปไหนแม่ชีก็บอกว่าอ๋อเด็กคนนั้นเหรอถูกจับขังที่ห้องเด็กเลวมาร์กาเร็ตก็ถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นซึ่งแม่ชีก็บอกว่าเพราะคาริต้าดื้อมากการขังเธอไว้เป็นพระประสงค์แห่งพระเจ้าตกช่วงบ่ายเนี่ยคาริต้าก็โดนปล่อยตัวออกมานะมาร์กาเร็ตก็เลยเข้าไปคุยด้วยมาร์กาเร็ตก็ถามคาริต้าว่ารู้ตัวไหมทำไมตัวเองโดนขังซึ่งคาริต้าก็บอกว่าเพราะว่าคนอื่นน่ะบอกว่าหนูดื้อมาร์กาเร็ตก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูไม่ใช่คนเดียวนะที่ดื้อสมัยก่อนเนี่ยพี่เนี่ยก็ดื้อจัดเลยแต่มารู้ตอนหลังว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันไม่ได้ดื้อที่พวกนั้นบอกว่าเราดื้อน่ะเราไม่ได้ดื้อนะจริงๆแล้วเราแค่ไม่ทำตามที่พวกนั้นต้องการเองซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยฉันก็คิดว่าตัวฉันเนี่ยผิดปกติมากเลยเห็นภาพหลงภาพหลอนอะไรเต็มไปหมดเลยแต่พอโตมาถึงได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฉันคิดไปเองทั้งนั้นฉันน่ะพยายามหนีออกมาจากจุดๆนั้นนะเพราะเป็นอย่างนั้นแหละฉันก็เลยชอบหนูไงคาริต้าคาริต้างงว่าชอบกูชอบทำไมงงมาร์กาเร็ตก็เลยบอกว่าพี่อ่ะชอบคาริต้าเพราะว่าคาริต้าเนี่ยไม่หนีไงไม่ว่าใครจะว่าไงก็ตามแต่คาริต้าก็ไม่หนีและคอยสู้แบบเงียบๆการพูดคุยกันครั้งนี้นะทำให้คาริต้าเนี่ยเริ่มเปิดใจให้มาร์กาเร็ตแล้วแต่ทันใดนั้นจู่ๆมาร์กาเร็ตก็ได้ยินเสียงใครบางคนกรีดมาร์กาเร็ตก็เลยวิ่งไปดูแล้วบอกคาริต้าเนี่ยกลับไปที่ห้องเรียนก่อนพอวิ่งไปดูก็ปรากฏว่าอ๋อตอนนี้กำลังจะมีการทำคลอดนั่นเองคนที่กรีดเนี่ยก็คือหญิงท้องแก่ใกล้คลอดมาร์กาเร็ตเลยยืนดูเหล่าแม่ชีและบาทหลวงทำคลอดทุกขั้นตอนจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเว้ยที่ต้องเบ่งลูกออกมาเนี่ยมาร์กาเร็ตก็มองไปที่จิมิของผู้หญิงคนนั้นเว้ยแต่สิ่งที่ออกมามันไม่ใช่เด็กเว้ยมันไม่ใช่หัวเด็กแต่มันคือมือขนาดใหญ่ของปีศาจพุ่งออกมาจากจิมิทำเอามาร์กาเร็ตเนี่ยสลบคาที่เลยเราไม่ชีก็มายกมาการ์เร็ตไปนะพระคาร์ดินาลก็มาด้วยมาการ์เร็ตก็ขอโทษใหญ่เลยซึ่งพระคาร์ดินาลก็บอกว่าโอ้ยมาดูคนทำข้อแล้วสลบอ่ะไม่แปลกหรอกคนที่ไม่สลบดิแปลกมาการ์เร็ตที่ฟื้นแล้วก็เดินออกมาอย่างด้านนอกแล้วก็เห็นแม่ชีคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างคาริต้าพอมาการ์เร็ตเดินมาอีแม่ชีคนนี้ก็เอารูปหนึ่งให้รูปนี้เป็นรูปที่คาริต้าวาดเป็นรูปผู้หญิงกำลังตั้งท้องอยู่และล้อมรอบด้วยเหล่าแม่ชีมากมายซึ่งแม่ชีที่นั่งอยู่กับคาริต้าตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยผู้หญิงในรูปเนี่ยคือฉันมาการ์เร็ตไอ้แบบนั้นก็บอกว่าเอตัวเองเป็นแม่ชีมาบอกว่าตัวเองท้องเนี่ยมันไม่ควรนะพอแม่ชีคนนั้นได้ยินปุ๊บก็ลุกขึ้นและจูบมาการ์เร็ตพร้อมกับเดินจากไปเล่นเอามาการ์เร็ตงงไปไก่ตาแตกเลยหลังจากนั้นมาการ์เร็ตก็ชวนคาริต้าเนี่ยไปเดินเล่นจะอยู่ดีอีแม่ชีคนเมื่อกี้ก็เดินขึ้นไปบนชั้นบนสุดของสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าจากนั้นก็จุดไฟเผาตัวเองและโดดลงมาเว้ยโดยมีเชือกรัดที่คอตัวเองอยู่เล่นเอาทุกคนเนี่ยตกใจหมดเลยเพราะเด็กอยู่ตรงนั้นเยอะด้วยฉากเนี้ยนะไม่ต้องงงเขาก๊อปปี้ฉากนี้มาจากหนังในภาคแรกเป็นการทำให้คนที่ดูภาคแรกเนี่ยรู้สึกคิดถึงไงได้บรรยากาศว่าเฮ้ยนี่มันฉากในภาคแรกนี่นะแต่ถามว่าเกี่ยวอะไรในภาคนี้ไหมก็บอกเลยว่าไม่หรือมันเกี่ยวแต่ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะพอเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปมาร์กาเร็ตจึงตัดสินใจไปพบกับหลวงพ่อเบรแนนหลวงพ่อเจอมาร์กาเร็ตก็ดีใจนะแต่อีกใจหนึ่งก็ถามว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นใช่ไหมมาร์กาเร็ตก็เลยเล่าให้ฟังหลังจากนั้นหลวงพ่อเบรแนนก็เอารูปหนึ่งให้กับมาร์กาเร็ตดูโดยรูปนั้นเป็นรูปของบาทหลวงแม่ชีแล้วก็เด็กคารกคนหนึ่งซึ่งที่ด้านหลังรูปมีคำว่าสกินอาน่าเขียนอยู่มาร์กาเร็ตเลยถามว่านี่คือรูปของคาริต้าเหรอคะหลวงพ่อเบรแนนก็บอกว่าพ่อคิดว่าใช่นะหลังจากนั้นหลวงพ่อเนี่ยก็เริ่มเล่ายาวเลยบอกว่าลูกรู้ไหมศาสนาที่ลูกรับใช้อยู่เนี่ยมันแบ่งเป็น2ฝ่ายนะฝ่ายนึงคือฝ่ายที่รับใช้พระเจ้าแบบที่เรารู้นี่แหละส่วนอีกนิกายนึงเนี่ยเป็นนิกายที่ไม่สนใจข้อห้ามต่างๆหากมีเรื่องอะไรที่มันสามารถทำแล้วศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้มันทำหมดให้ฆ่าคนก็เอาซึ่งบรรดาแม่ชีที่สารับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ลูกอยู่อ่ะคือไอ้นิกายโหดนี่แหละมาการ์เร็ตก็เริ่มงงแล้วไอ้หลวงพ่อเอาอะไรมาใส่หัวกูหลังจากนั้นไอ้หลวงพ่อเนี่ยก็เริ่มเล่าต่อเลยโดยถามมาการ์เร็ตว่ารู้ไหมศาสนากลัวอะไรที่สุดมาการ์เร็ตก็เลยบอกว่าปีศาจเหรอคะหลวงพ่อก็บอกไม่ใช่ศาสนากลัวการหมดศรัทธาในศาสนาตะหากยิ่งตอนนี้นะผู้คนสนใจวัตถุนิยมมากยิ่งขึ้นไม่ค่อยมีใครสนใจศาสนาเลยไอ้พวกลัทธิหัวรุนแรงเนี่ยมันต้องการให้คนเนี่ยกลับมาศรัทธาศาสนามากยิ่งขึ้นแล้วจะมีวิธีไหนดีไปกว่าการสร้างความกลัวล่ะแล้วมันต้องเป็นความกลัวมาจากปีศาจด้วยไอ้ลัทธิหัวรุนแรงเนี่ยมันก็เลยบังคับ
ให้ผู้หญิงเนี่ยสมสู่กับปีศาจเพื่อให้กำเนิดปฏิปักษ์ของพระคริสที่พวกมันสามารถควบคุมได้มาร์กาเร็ตยิ่งฟังก็ยิ่งงงนะว่านี่มันเรื่องจริงเหรอและที่พูดมาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรคาริต้าล่ะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าพ่อคิดว่าคาริต้าเนี่ยน่าจะถูกเลือกให้เป็นแม่ของปฏิปักษ์พระคริสถ้าพ่อคิดไม่ผิดแล้วก็คาริต้าต้องเกิดวันที่6เดือน6เวลา6นาฬิกาเป็นแน่แท้พ่อเนี่ยพยายามสืบเรื่องนี้นะแต่พวกมันเนี่ยมีคนในอยู่ทำให้พ่อเนี่ยโดนขับไล่ออกมามาร์กาเร็ตเลยมึนหนักเลยไปใหญ่แล้วมึงหลวงพ่อไปเยอะแล้วไอ้เนี้ยก็เลยถามหลวงพ่อว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันหนูคะหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าพ่อคิดว่าที่ฐานเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยมันน่าจะมีแฟ้มประวัติอยู่อยากให้ลูกเอามาให้พ่อโอ้ยมาร์กาเร็ตได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งปวดหัวหนักกว่าเดิมเลยจะให้กูทำอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็พูดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเลยแล้วจะให้กูขโมยแฟ้มประวัติของเด็กกำพร้าเนี่ยนะบ้าไปแล้วมาร์กาเร็ตก็คิดว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่เต็มใจกันนะก็เลยปฏิเสธไปแต่หลวงพ่อบอกว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะถึงวันที่6เดือน6แล้วถ้าพ่อคาดเดาไม่ผิดมันต้องจับให้คาริต้าเนี่ยผสมพันธุ์กับอสูรแน่นอนและอสูรที่มันจะให้ผสมพันธุ์ด้วยอ่ะต้องเป็นอสูรแจ็คเกิลซึ่งเป็นผู้รับใช้ของปีศาจมาร์กาเร็ตยิ่งฟังก็ยิ่งปวดหัวก็เลยออกจากห้องของบาทหลวงไปและกลับไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันทัศนศึกษาพอดีมาร์กาเร็ตก็เลยถือโอกาสนั้นพูดคุยกับคาริต้าว่ามีใครเคยทำให้คาริต้ากลัวไหมคาริต้าเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอก็เห็นภาพหลอนเหมือนกันหนูเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอ่ะแล้วมันไม่สามารถอธิบายได้มาร์กาเร็ตก็เลยบอกว่าอ๋อสมัยเด็กฉันก็เป็นเหมือนกันแต่ฉันรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นแค่สิ่งที่ฉันคิดไปเองคาริต้าก็เลยบอกว่าแต่เรื่องที่หนูเจอมันคือเรื่องจริงค่ะคำพูดนี้ก็ทำให้มาร์กาเร็ตเนี่ยฟิลขาดไปเหมือนกันนะแล้วพูดขึ้นมาว่าแล้วเธอมั่นใจได้ไงว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะคาริต้าได้ยินแบบนั้นก็เลยเดินหนีเลยมาร์กาเร็ตที่รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะพูดแรงไปก็เลยเดินตามคาริต้าไปแต่พอเจอคาริต้าปุ๊บเธอก็ต้องเห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นนั่นก็คืออีเมชีที่เผาตัวตายไปก่อนหน้านี้มานั่งอยู่ข้างคาริต้าและเอามือลูบหลังคาริต้าเว้ยทำเอามาร์กาเร็ตเนี่ยสตันไปเลยเพราะไม่อยากที่เชื่อสายตาว่าภาพตรงหน้าน่ะเป็นความจริงทันใดนั้นเว้ยก็มีแม่ชีคนหนึ่งมาจับที่ไหล่ของมาร์กาเร็ตทำให้มาร์กาเร็ตเนี่ยสะดุ้งโหยงอย่างแรงแม่ชีคนนั้นน่ะมาบอกมาร์กาเร็ตว่าตอนนี้ด้านนอกเกิดการจราจรขึ้นเราต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่แล้วซึ่งมาร์กาเร็ตกับปาคาริต้าหนีออกไปด้านนอกแต่ระหว่างทางเดินหนีเนี่ยมาร์กาเร็ตก็โดนกลุ่มคนเดินตัดหน้าทำให้เธอเดินแตกกลุ่มมาร์กาเร็ตที่เดินแตกกลุ่มเนี่ยก็พยายามหาคาริต้านะแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทันใดนั้นอยู่ดีๆก็มีมือคนมากมายเลยมาดึงตัวมาร์กาเร็ตไปมาร์กาเร็ตรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนจับตัวไปทั่วเลยนะทั้งไหล่ทั้งตัวทั้งขาทั้งน่องโดนจับไปหมดเลยจากนั้นความรู้สึกจากมือของคนก็เปลี่ยนไปกลายเป็นมือของปีศาจเล่นเอามาร์กาเร็ตเนี่ยหลอนเลยรู้สึกเหมือนโดนปีศาจพยายามขืนใจแม่ชีจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านะจ้องมองมาร์กาเร็ตทุกฝีก้าวแล้วก็รู้ว่ามาร์กาเร็ตเนี่ยกำลังเห็นภาพหลอนอยู่พอไปสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยหัวหน้าแม่ชีก็เลยเรียกมาร์กาเร็ตไปคุยด้วยและบอกว่าจะเลื่อนพิธีสาบานตนเป็นแม่ชีของเธอไปก่อนเพราะเธอเนี่ยยังไม่พร้อมดูเหมือนว่าสภาพปัญหาทางจิตของเธอเมื่อสมัยเด็กเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งมาร์กาเร็ตได้ยินแบบนั้นก็โวยวายนะบอกหนูปกติดีหนูสบายดีค่ะหนูไม่ได้บ้าหัวหน้าแม่ชีก็บอกไปนะว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เท่านั้นนะมันมีเรื่องคาริต้าด้วยดูเหมือนว่าการที่มาร์กาเร็ตเข้าไปยุ่งกับคาริต้ามากเกินไปเนี่ยจะทำให้อาการของมาร์กาเร็ตเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมอีกอาการโรคของเธอเนี่ยต้องไม่กระทบต่อเราและผู้ดูแลมาร์กาเร็ตก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้เป็นไรค่ะหนูไม่ได้ป่วยหนูเป็นคนเดียวนะที่ใส่ใจคาริต้าพวกคุณเนี่ยเอาแต่ขังคาริต้าเอาไว้ในห้องเด็กดื้อหัวหน้าแม่ชีก็เลยบอกว่าคาริต้าเนี่ยเป็นเด็กไม่สมประกอบมาร์กาเร็ตก็เลยสวนหัวหน้าแม่ชีเลยบอกว่าก็มันเป็นเพราะพวกคุณนั่นแหละทำให้หัวหน้าแม่ชีเนี่ยยื่นคำขาดเลยนะว่ามาร์กาเร็ตจะยังไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นแม่ชีเต็มตัวหลังจากที่ทะเลาะกับหัวหน้าแม่ชีเสร็จมาร์กาเร็ตก็เดินทางกลับบ้านกลับไปห้องพักโดยให้กับรถเนี่ยขับไปส่งแต่ระหว่างทางมาร์กาเร็ตก็เห็นชายหนุ่มที่เธอเจอที่บาร์ก่อนหน้านี้เดินอยู่ข้างถนนมาร์กาเร็ตก็เลยเดินลงไปทักเว้ยแต่พอชายหนุ่มเห็นหน้ามาร์กาเร็ตก็ตกใจแล้ววิ่งหนีมาร์กาเร็ตเลยพร้อมกับบอกว่าผมขอโทษผมไม่รู้มาร์กาเร็ตก็เลยบอกกับชายหนุ่มคนนั้นว่ามีอะไรบอกฉันมาเถอะชายหนุ่มคนนั้นก็เลยบอกว่าให้ตามหาเครื่องหมายแต่ยังไม่ทันพูดจบชายหนุ่มคนนั้นก็โดนรถชนตายคาที่เล่นเอามาร์กาเร็ตฝังใจไปเลยเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปมาร์กาเร็ตเอาแต่เก็บตัวเงียบสวดมนต์อย่างเดียวเลยนะนำซ้ำวันรุ่งขึ้นเพื่อนรูมเมทของเธอลูชได้เข้าพิธีสาบานตนเพื่อเป็นแม่ชีเต็มตัวอีกด้วยทำเอามาร์กาเร็ตเซ็งไปเลยนะเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าพิธีสาบานตนไงแต่มาร์กาเร็ตก็อาศัยจังหวะตอนที่ทุกคนเนี่ยเข้าพิธีสาบานตนแอบเข้าไปยังห้องหัวหน้าแม่ชีจนไปเจอประตูลับเชื่อมลงไปยังชั้นใต้ดินซึ่งที่ชั้นใต้ดินนี่แหละเป็นที่เก็บเอกสารต่างๆเอาไว้และมาร์กาเร็ตก็เจอแฟ้มเอกสารของสเกียนาซึ่งตอนแรกเนี่ยมาร์กาเร็ตคิดว่าอ๋อมันเป็นเอกสารของคาริต้าแน่นอนเลยแต่ปรากฏว่ามันมีหลายสเกียนามากเลยสเกียนา13 11 10 5 4 3คือเยอะไปหมดเลยพอได้อ่านประวัติในแฟ้มนะก็รู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเกิดวันที่6เดือน6เวลา6นาฬิกาสเกียนาเบอร์ต่างๆเนี่ยก็ถูกบันทึกเอาไว้นะว่าเป็นยังไงบ้างแข็งแรงไหมตายหรือยังส่วนใหญ่จะตายหมดแล้วนะเกิดมาไม่พิการก็ตายห่าเลย
จะมีก็แต่สกีอาน่า14แหละที่ดูเหมือนว่าจะแข็งแรงดีเธอเลยคิดว่าสกีอาน่าคนนี้ก็คือคาริตานั่นเองพอได้เห็นแฟ้มประวัติเท่านั้นแหละมาร์กาเร็ตก็เชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อเบแนนพูดและเชื่อในสิ่งที่คาริตาพูดด้วยนะที่ว่าเห็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้อะมาร์กาเร็ตก็เลยเอาแฟ้มประวัติมาแล้ววิ่งขึ้นไปด้านบนตามหาคาริตาเพื่อจะพาคาริตาหนีออกไปนอกสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่ก็ไม่ทันเสร็จแล้วเราไม่ชีรู้ตัวแล้วว่ามาร์กาเร็ตแอบลงไปที่ชั้นใต้ดินแล้วเอาแฟ้มประวัติออกมามาร์กาเร็ตก็พยายามพาคาริตาหนีจากเหล่าแม่ชีให้ได้ก็เลยไปแอบซ่อนในห้องหนึ่งแต่เหล่าแม่ชีเนี่ยก็ตามเข้ามาจนได้นะแล้วพยายามจับตัวมาร์กาเร็ตไปคาริตาก็เลยพยายามเข้าไปช่วยมาร์กาเร็ตไม่ให้ถูกแม่ชีจับไปทันใดนั้นนั่นเองมาร์กาเร็ตก็เห็นเครื่องหมาย666อยู่ใต้เพดานปากของคาริตาซึ่งนี่เป็นการยืนยันแล้วว่าคาริตาเป็นลูกหลานของปีศาจแต่ตอนนี้คนที่แย่ยิ่งกว่าคาริตาคือมาร์กาเร็ตนะมาร์กาเร็ตถูกเหล่าแม่ชีจับไปขังในห้องเด็กดื้อซึ่งมาร์กาเร็ตที่โดนจับขังไปเนี่ยก็สติแตกคาห้องเลยแต่ยังดีที่บาดหลวงเกรเบียลได้มาแอบช่วยมาร์กาเร็ตออกไปแถมบาดหลวงเกรเบียลยังแอบเอาแฟ้มประวัติออกมาด้วยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางไปหาบาดหลวงเบเลแนนเลยได้รู้ว่าแท้จริงแล้วบาดหลวงเกรเบียลที่อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยกันกับมาร์กาเร็ตก็ถูกบาดหลวงเบเลแนนทาบทามมาเหมือนกันทั้ง3คนเนี่ยก็เอาแฟ้มประวัติมาเปิดดูทีละอันนะก็เลยเห็นว่าโอ้สกีอาน่าเนี่ยมันมีหลายคนนะมันไม่ได้มีคนเดียวแต่ทันใดนั้นมาร์กาเร็ตก็สังเกตเห็นได้ถึงอะไรบางอย่างนั่นก็คือรูปภาพที่บาดหลวงเบเดนเอามาให้ดูในตอนแรกที่มีบาดหลวงแม่ชีและเด็กทารกอยู่รูปนั้นน่ะเด็กทารกมีสัญลักษณ์666อยู่ที่ขมับแต่คาริต้ามีสัญลักษณ์อยู่ที่ใต้เพดานปากแสดงว่าเด็กในรูปไม่ใช่คาริต้าคาริต้าน่าจะเป็นสกิดอนา14ส่วนเด็กในรูปคือสกิดอนา5ที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นกันทุกคนกำลังคิดกันนะว่าสกิดอนา5ในจริงแล้วมันน่าจะเป็นใครกันแน่ท่านใดนั้นมาร์กาเร็ตก็นึกถึงคำพูดของชายที่เธอเคยเที่ยวด้วยที่ตายไปก่อนหน้านี้เพราะถูกรถชนโดยคำพูดสุดท้ายของชายคนนั้นก็คือจงมองหาเครื่องหมายพร้อมทั้งทำมือชี้ไปที่ข้างขมับทำให้มาร์กาเร็ตถึงบางอ้อทันทีว่าสกีอาน่า5ก็คือตัวเธอนั่นเองหลังจากนั้นเธอก็จำเหตุการณ์ในวันที่ไปเที่ยวกับรูซได้ทุกอย่างวันนั้นเธอเมามากพอเธอเมาจนไม่ได้สติบรรดาแม่ชีและสาวกของนิกายหัวรุนแรงก็พาเธอไปยังที่หนึ่งและนำอโศนแจ็คเกิลมาเอามาสมสู่กับเธอจะบอกว่าแวบหนึ่งแม่งมีภาพกระดองแจ็คเกิลให้ดูด้วยกูตกใจโอ้ยที่ซ้ำร้ายกว่านั้นนะไอ้กลุ่มผู้ชายที่ไปเจอในผับที่ลูชพาไปเจออ่ะแม่งพวกเดียวกับลัทธิหัวรุนแรงหมดเลยอีลูชก็เป็นคนของลัทธิหัวรุนแรงพูดง่ายเธอแม่งโดนหลอกไปหมดเลยหลวงพ่อเบนแนนนะก็เลยเดินไปที่ข้างมาร์กาเร็ตและขอดูขมับหน่อยพอเปิดขมับดูนั่นแหละหลวงพ่อก็เห็น6 3ตัวตรงชัดเจนมาร์กาเร็ตเป็นลูกของปีศาจหลวงพ่อก็ผงะนะตกกระจายเลยกลัวมาร์กาเร็ตขึ้นมาทันทีซึ่งหลวงพ่อเบแนนก็พูดว่าตอนนี้พ่อรู้แล้วพวกมันเนี่ยพยายามแอบซ่อนลูกเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ว่าลูกมีตัวตนอยู่เพราะลูกของปีศาจที่เกิดออกมาเนี่ยมันต้องการให้เป็นลูกผู้ชายแต่ที่มันผ่านมาเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยว่ากันว่าต้องให้อสูรสมสู่กับทายาทของอสูรด้วยกันเองจึงจะได้เด็กชายซึ่งเป็นปฏิปักษ์ของพระเจ้าออกมาดูเหมือนว่าคาริต้าเนี่ยจะเด็กเกินไปที่จะใช้งานมันเลยใช้ลูกแทนนำซ้ำอีกไม่กี่นาทีก็จะเที่ยงคืนแล้วพอเที่ยงคืนก็จะถึงวันที่6เดือน6พวกมันต้องมาตามล่าตัวลูกเป็นแน่แท้มาร์กาเร็ตก็เลยบอกเลยหนูอยากเอาเด็กออกค่ะจะด้วยวิธีไหนก็ได้หลวงพ่อต้องช่วยหนูเอาเด็กออกหลวงพ่อเบแดนหลวงพ่อเกเบลแล้วก็มาร์กาเร็ตเนี่ยก็เลยเฮโลกันไปหาหมอคนนึงให้ช่วยเอาเด็กออกให้แต่ระหว่างทางเนี่ยมีรถขับตามรถของมาร์กาเร็ตมาแล้วก็มาชนเข้ากับรถของมาร์กาเร็ตแบบเต็มๆทำให้คนขับรถและหลวงพ่อเกเบลดับคาที่ส่วนหลวงพ่อเบแดนเนี่ยยังไม่ตายนะแต่ว่าสลบไปเลยรถชนได้ไม่นานเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนเที่ยงคืนทำให้มาร์กาเร็ตเนี่ยมีอาการเหมือนกับผีเข้าอย่างแรงเลยนะทั้งชักทั้งสั่นเหมือนผีเข้าอ่ะพวกแม่ชีของลัทธิแล้วก็พระคาร์ดินัลเนี่ยก็แอบมองดูมาร์กาเร็ตอยู่ห่างๆนะหลังจากที่ผีเข้ามาร์กาเร็ตได้ไม่นานจู่ๆท้องของมาร์กาเร็ตก็โตขึ้นซึ่งนั่นเท่ากับว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วพระคาร์ดินัลแล้วก็บรรดาแม่ชีได้พามาร์กาเร็ตไปยังชั้นใต้ดินของสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อไปทำคลอดมาร์กาเร็ตพอเห็นว่าตัวเองจะโดนทำคลอดนะก็ตกใจร้องไห้ฟูมฟายนะบอกไม่อยากทำไม่อยากให้กำเนิดปีศาจแต่ก็ไม่ทันเสร็จแล้วมาร์กาเร็ตโดนวางยาและทำคลอดออกมาจนเสร็จเรียบร้อยโดยเด็กที่คลอดออกมานั้นเป็นเด็กแฝดชายและหญิงทำให้พระคาร์ดินัลและเหล่าแม่ชีฝ่ายหัวรุนแรงเนี่ยดีใจอย่างมากที่ในที่สุดก็มีเด็กผู้ชายคลอดออกมาซึ่งนั่นหมายความว่าท่านคือปฏิปักษ์ของพระเจ้ากลับมาจุติมาร์กาเร็ตที่รู้ว่าตัวเองให้กำเนิดลูกแฝดออกมาและหนึ่งในนั้นเป็นปฏิปักษ์ของพระเจ้าเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้นะก็เลยบอกพระคาร์ดินัลว่าขออุ้มลูกหน่อยได้ไหมพระคาร์ดินัลเห็นมาร์กาเร็ตขออุ้มลูกเนี่ยก็คิดว่ามาร์กาเร็ตเนี่ยเบิกเนตรแล้วไม่ต่อต้านแล้วก็เลยให้แม่ชีเนี่ยเอาลูกมาให้มาร์กาเร็ตได้อุ้ม
พราะถึงยังไงก็เป็นลูกของมาร์กาเร็ตพอมาร์กาเร็ตได้อุ้มลูกนะพระคาร์ดินัลเนี่ยก็มาคุยได้เลยบอกหนูทำดีมากหนูเก่งมากเพียงเท่านี้ศรัทธาที่มีต่อศาสนาก็จะกลับมาแล้วพูดจบปุ๊บมาร์กาเร็ตแม่งแอบหยิบมีดผ่าตัดจิ้มคอพระคาร์ดินัลปั๊บจนพระคาร์ดินัลดับคาที่หลังจากนั้นน่ะก็เอามีดเล่มเดียวกันนั้นน่ะเตรียมจะแทงลูกตัวเองซึ่งเป็นปฏิปักษ์ของพระเจ้าแต่เนื่องจากว่านั่นน่ะคือเด็กจะทำก็ทำไม่ลงแถมเป็นลูกของตัวเองด้วยหัวหน้ามิชิก็เลยอาศัยจังหวะนั้นน่ะเข้ามาแย่งตัวเด็กทั้งคู่ก็เลยฉุดกระชากแย่งเด็กกันนะแต่สุดท้ายอีลูชลูมเมทของมาร์กาเร็ตก็วิ่งเข้ามาเอามีดผ่าตัดแทงพุงกะทิของมาร์กาเร็ตจนมาร์กาเร็ตลงไปนอนกองกับพื้นหลังจากนั้นก็เอาตัวลูกชายของมาร์กาเร็ตไปหัวหน้ามิชินะก็สั่งให้เผาสถานที่นี้ซะให้มาร์กาเร็ตและลูกสาวเนี่ยตายในกองเพลิงแต่ว่าคาริต้าเนี่ยมาช่วยมาร์กาเร็ตเอาไว้ได้ทันก็ประคองมาร์กาเร็ตหนีออกไปด้านนอกซึ่งระหว่างที่หนีไปเนี่ยมาร์กาเร็ตก็หันมามองที่ชั้นใต้ดินก็ปรากฏว่าไอ้ปีศาจแจ็คเคิลถูกซ่อนเอาไว้ที่หลังม่านของชั้นใต้ดินและตอนนี้ก็ถูกไฟเผาตายคาที่ไปแล้วหัวกู หลังจากนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องของภาค1976นะที่ลูกของมาร์กาเร็ตเนี่ยจะถูกนักการเมืองที่สูญเสียลูกไปเอาไปเลี้ยงจนเกิดความชิบหายขึ้นกับตระกูลของเขาทางด้านมาร์กาเร็ตและคาริต้ารู้ไปถึงลูกสาวเนี่ยตอนนี้ยังไม่ตายนะรอดอยู่แอบหนีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่อีบาหลงเบเน่น่ะที่ยังไม่ตายเสือกตามไปเจอเว้ยและไปเตือนว่าไอ้พวกลัทธิหัวรุนแรงเนี่ยมันรู้เลยนะว่าเธอยังไม่ตายเดี๋ยวมันต้องออกมาตามล่าเธอไปแน่แท้ขอให้เธอระวังตัวให้ดีเพราะเธอและลูกสาวของเธอเนี่ยคือกุญแจสำคัญและรู้เอาไว้นะว่าพวกมันตั้งชื่อให้กับลูกชายของเธอด้วยว่าเดเมียน The First Omen กำเนิดอาถรรพ์หมายเลข6จบบริบูรณ์อ่ะจบแล้วนะจะว่าไงดีล่ะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดคนที่ดูภาค1976มาและได้ดูภาคนี้ต่อนะจะอินมากแต่ถ้าคนที่ไม่ดูภาค1976มาแล้วมาดูภาคนี้เลยเนี่ยน่าจะไม่อินเท่าไหร่เพราะว่าฉากต่างๆเนี่ยมันมีการเรฟเฟอเรนซ์ถึงปี1976ซึ่งหากใครที่ยังไม่ดูเนี่ยจะงงว่ามันต้องการสื่อถึงอะไรวะเรื่องนี้ถ้าเทียบกับ The Exorcist The Believer ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันทำบรรยากาศและความหลอนได้ดีกว่าแต่ก็งงมากกว่าด้วยเพราะมีหลายอย่างที่ต้องตีความเอาเองซึ่งหนังสไตล์นี้ฝรั่งชอบฉากจัมป์สแกร์เนี่ยมีไม่เยอะนะแต่ละฉากที่มันออกมาเนี่ยก็หลอนเหมือนกันอะดนตรีประกอบเรื่องนี้ทำได้ดีผมรู้สึกว่ามันเล่ามากทำให้รู้สึกหลอนตามเลยการแสดงผมชอบทุกคนยกเว้นหลวงพ่อไปเลยแน่นไม่เชิงไม่ชอบหรอกแต่งงว่าทำไมรู้เยอะจังวะรู้เยอะแต่ไม่รู้จริง และออกมาเน้นพูดอย่างเดียวส่วนเนื้อเรื่องของภาคเนี้ยถ้าคนเคยดูแฟนชายนี้มาก่อนจะรู้สึกว่าภาคเนี้ยทำมาได้ดีแต่ถ้าคนไม่รู้จักแฟนชายนี้เลยแล้วมาดูภาคนี้ภาคแรกเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแบบผสมอะเอ๊ะเหมือนจะดีเอ๊ะหรือเหมือนจะไม่ดีเหมือนจะเฉยๆหรือเหมือนจะสนุกเพราะว่าเนื้อเรื่องในหนังเนี่ยบางช่วงมันก็ได้ติดตามบางช่วงก็เดาได้บางช่วงรู้สึกว่ามันยืดเยื้อจนเกินไปผมมองว่ามันใส่ฉากน่ากลัวใส่ฉากปีศาจใส่ฉากที่แบบติดตาน้อยไปหน่อยผมว่าถ้าเกิดมันเจอฉากหลอนมากกว่านี้จะดีแต่เชื่อไหมอาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้นะตอนนี้ถ้าเกิดผมหลับตาผมยังเห็นไอ้ภาพพวกนั้นอยู่เลยซึ่งผมอยากจะสลัดให้ภาพพวกนั้นมันหลุดออกไปมากเลยโดยเฉพาะยิ่งไอ้หน้าของแม่ชีที่มันกระโดดตึกอะผมอยากจะสลัดออกไปจากหัวมากๆเลยมันตามหลอกหลอนมากเลยตอนนี้ไอ้แม่ชีคนนี้นะมันน่ากลัวที่สุดในเรื่องแหละทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมรู้สึกว่า The First Omen เนี่ยมันออกมาผิดเวลาไปนิดนึงถ้ามันออกมาก่อน Immaculate ผมว่าจะดีกว่านี้มันคนละเรื่องก็จริงแต่มันเกี่ยวกับแม่ชีที่ตั้งท้องลูกของปีศาจเหมือนกันแต่ผมว่า The First Omen น่ากลัวนะ The First Omen น่ากลัวเยอะเลยใช้คำว่าหลอนดีกว่าอย่าใช้คำว่าน่ากลัว The First Omen หลอนกว่าแต่เนื่องด้วยมันมี Immaculate มาก่อนหน้านี้ทำให้ความประทับใจในหนังสไตล์นี้มันลดลงไปครับอีกอย่างนึงคือบางจังหวะบางฟีลลิ่งผมรู้สึกเหมือนผมกำลังดูเรื่องเดอะนันอยู่เลยฉากผีแม่ชีโผล่มามันเหมือนผีแม่ชีในเดอะนันเลยครับจริงๆแล้วผมชอบฉากนั้นนะแล้วผมอยากให้มีเยอะๆด้วยไอ้สไตล์แบบนั้นอะแต่ว่ามันมีน้อยเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นสโคปที่คาริต้ามากกว่าส่วนตัวนะถ้าให้คะแนน The First Omen เนี่ยผมให้คะแนนที่สัก7คะแนนครับสำหรับผมนะผมถือว่าชอบเลยโอเคเลยล่ะการจัดฉากการวางฉากเนี่ยทำได้ดีและนึกถึงหนังผีเมื่อสมัยปี1970มากครับมันให้บรรยากาศของหนังปี1970เลยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่น่าเบื่อครับความรู้สึกของหนังเนี่ยมันไม่ใช่ตื่นเต้นมันไม่ใช่ลุ้นระทึกมันออกเป็นแนวอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าประสานด้วยความรู้สึกหลอนจากฉากต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉากนิมิตฉากจัมป์สแกร์ที่ออกมาบ้างบางจังหวะและบรรยากาศของหนังบองโต๊ะบางจังหวะก็ไม่อยากมองหน้าจอกลัวอะไรมันจะโดดมาผมเลยรู้สึกว่า The First Omen เนี่ยเป็นหนังผีที่ทำเอลิเมนต์ของความหลอนได้โอเคเลยนะและติดตาด้วยไม่รู้คืนนี้จะหายไหมนะผมถ้าใครอยากหาหนังผีดูสักเรื่องนะ
The First Omen น่ะถือว่าโอเคเลยครับเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะงงในบางจุดและอาจจะเดาได้ง่ายในบางจุดแต่จุดเด่นของ The First Omen มันก็คือบรรยากาศของเรื่องรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดภาพติดตาต่อผู้ชมครับถ้าเทียบกับหนังผีที่เคยทำรีวิวไปในช่องเหรอก็ดีกว่า Night Swim ดีกว่า Elevator Game ดีกว่า The Exorcist ก็ประมาณนั้นนะครับแต่บอกก่อนนะมันเป็นความคิดของผมนะท่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้เพราะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับวันนี้กับผมนพพรเชนนพพรลำเลขขอลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย